โอเคครับก็อยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับซึ่งผมเพิ่งตื่นนะแล้วก็คิวคุณฟักบูมก็ลงมาแล้วนะเพิ่งตื่นจริงๆนะยังเจ็บคออยู่นิดๆนะถ้าผมไอหรือว่าผมพูดผิดอะไรเนี่ยก็แบบผมเพิ่งตื่นอ่ะเออมันยังแบบงงๆอยู่นะครับก็ขออภัยไปนะครับซึ่งบางคลิปของคุณฟักบูมเนี่ยผมได้ดูไปแล้วถูกไหมแต่คลิปนี้คือผมเพิ่งตื่นแล้วผมอัดเลยไม่ได้ดูแม้แต่นิดเดียวเหมือนเดิมเหมือนกับคลิปที่แล้วนะครับนะมาแต่เห็นหน้าปกแล้วน่าดูจัดไป let's go EP 64เฮ้ยเอาแล้วก็เดี๋ยวตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะตัวอะไรวะเฮ้ยพี่ร้องเอาแล้วครับนัวจัดเดี๋ยวลดเสียงนิดนึงอ้าวผมมาแป๊บเดียวตายเลี้ยวเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยพลังอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวพลังอะไรท่านผู้ชมคืออะไรอ่ะระเบิดเหรอใช่ว่ะอ๋อมีโล่มามีปืนอ๋อเฮ้ยใช่ไหมเฮ้ยคุณน่ะฟักบุ้มรอบนี้ผมมาโคตรชัดรอบนี้ผมมาโคตรชัดคุณผู้ชมโอ้ยแต่ตกใจนิดนึงแต่กินมันจะเอ๋ฮะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรบ้างอ่ะโหโคตรมันโอ้โอเคต้อง0.5แล้วคลิปนี้อุ้ยมันจัดมา EP นี้โคตรดุเดือดอ่ะนี่ครับเปิดมาคาเมล่าแมนกับสกิปปี้ดี้เนี่ยก็เหมือนไม่ใช่ดิคาเมต้องพูดว่าคาเมล่าแมนเนี่ยวิ่งหนีมานะบิ๊กแมนด้วยแล้วก็ตัวเนี้ยเอ้ยมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยใช่ป่ะตะกี้นี้เดี๋ยวผมสต็อปก่อนเดี๋ยวผมสต็อปให้ดูว่ามีตัวอะไรบ้างมันจะได้อธิบายถูกอันนี้สกิปปี้ดี้นะธรรมดาตัวนี้ธรรมดาเตรียมสต็อปครับมีเฮลิคอปเตอร์มีจีแมนอ่ะเอาให้เห็นชัดๆมีจีแมนนะครับแล้วก็เหมือนตรงนี้มันเป็นใบเลื่อยใช่ปะแล้วมันดูดได้ใช่ไหมใช่ปะเดี๋ยวมาดูกันใช่ปะเออนั่นไงมันดูดได้จริงมันดูดเข้าไปนะครับ นะแต่ก็ไม่ได้ตึงอะไรนะพี่ไรพี่ทุยพี่เดลสปีกแมนกับพี่เดลต้าคาเมล่าแมนนี่จัดการเราชิวๆเลยนี่โผล่มายิงครับเอ้ยเดี๋ยวตอนผมอธิบายเดี๋ยวผมปิดเสียงดีกว่าแล้วก็ทุบไปเรียบร้อยครับหัวแตกนะโคตรเท่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าอัปเกรดอะไรมาบ้างเดี๋ยวดูกัน G-Man ก็จะส่งลูกน้องมาครับ G-Man ยังไม่ปวกนะหนีไปก่อนตัวนี้ครับผมมันคือปล่อยล็อกเก็ตออกมาอ่ะจังหวะนี้เดี๋ยวกลับไปโอเคปึ๊บปังเนี่ยมันมีโล่ครับท่านผู้ชมเนี่ยเป็นโล่แบบเขาจะว่าไงอ่ะไม่ใช่โล่แบบโล่ไม้โล่แบบโล่เหมือนร่างแรกด้วยนะแต่เป็นโอ้ยเหลืออีกเป็นโล่แบบอะไรอ่ะโล่แบบโฮโลแกรมป่ะเออเรียกอย่างเงี้ยเออโคตรเท่เท่จัดโหแล้วเหมือนตัวนี้เนี่ยพอโดนกดชักโครกแล้วจะมีระเบิดออกมานะเหมือนติดตั้งระเบิดไว้นะเพื่อแบบเอาไว้จัดการพวกไททันโดยเฉพาะแต่พี่ใหญ่เรารู้ทันนะปื้ดตีตีดมารีบเอาไปโยนทิ้งนะครับจังหวะนี้เออเขาก็บอกกันเนาะว่า EP ที่แล้วเนี่ยพี่ใหญ่เราอัปเกรดมานะแต่ผมก็เห็นแหละแต่ผมไม่ได้อธิบายอะไรเพราะผมคิดว่าแบบ
อาจจะเป็นแค่เงาหรือไม่ก็อาจจะอัปเกรดมาจริงแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะหนักขนาดนี้ไงนี่ก็เท่เกินพี่แล้วพวกคอปเตอร์กระจอกโดนนะครับปืนนะอันนี้เป็นปืนใหม่เนาะ รู้สึกปืนจะอ๋อเดี๋ยวอ๋อยิงจากนิ้วอ๋อแบบพลังเดนคาเมล่าแมนตอนที่เพิ่งโดนซ่อมแซมอ่ะที่เรายังไม่เห็นเลยว่ามันมามันแบบไอ้นี่ยังไงเดี๋ยวรอดูคุณฟักบูมครับอันนี้เหมือนเขาจะชี้ไปตามอะไรสักอย่างปึ๊บนี่ครับอันนี้สายล่างสุดเลยโอ้โหไม่เนียนรอบนี้คือโคตรไม่เนียนอีกครั้งหนึ่งครับไม่เนียนแบบแม้แต่นิดเดียวนะแบบจะเอ๋ตัวเองนะครับเอ้ยเดี๋ยวแล้วก็มีจอด้วยท่านผู้ชมเห็นว่ามีแบบจอทีวีอ่ะจอทีวีเห็นป่ะเป็นหน้าคุณฝักบูมสองจอด้วยดูดิมันเป็นแบบไอ้เนี่ยเห็นไหมด้านขวาเนี่ยผมเพิ่งเห็นนะครับผมเพิ่งเห็นอุ้ยเป็นหน้าคุณฝักบูมนะครับเดี๋ยวตอนแรกมันมีป่ะเดี๋ยวตอนแรกมันมีป่ะตอนจังหวะที่ท่านบวกกันเฮ้ยก็เป็นอยู่แล้วด้วยอ้าวเป็นอยู่แล้วด้วยท่านผู้ชมทีนี้ผมเห็นตอนมันหันมานะเดี๋ยวดูตอนนี้คีชัดๆตอนที่ท่านบินไปนะนั่นนั่นเห็นปะเห็นปะเห็นปะยังเป็นหน้าคุณฝักบูมอยู่เอาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้ว เหมือนเขามายืนตบมือว่าหรืออะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยผมซูมให้เลยนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมผมซูมเข้าไปตรงจุดของเขาไม่ได้ว่าเขาอยู่มุมเนี่ยมันเป็นมุมซ้ายล่างอะล่างสุดอะเพราะนั้นผมจะไม่สามารถซูมให้เห็นตัวได้แต่ผมซูมให้เห็นได้แค่นี้แหละส่วนไอ้นี่เนี่ยเห็นไหมเป็นหน้าคุณฟักบูมเนี่ยเนี่ยครับนาสิเกตไอ้หน้านาสิเกตไอเจนเนาะเรียกไงก็เรียกกันเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ส่งให้เลยกดแชร์ผมด้วยเนาะเดี๋ยวผมหาช็อตทำปกกันต้องเอาแบบยืนคู่กันไหมโอ้ได้แล้วได้แล้วกำลังหวานหวานกันเลย หยอกหยอกนะท่านผู้ชมหยอกนะโอเคครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็โอเคปิดจบกันในเลยนะครับแล้วก็ถ้าเดทาวเวอร์เฟนก็ยังไม่กลับมาใช่ไหมเนาะผมเพิ่งตื่นหรือมันกลับมาแล้วหรือเปล่าน่ายังไม่กลับนะครับซึ่งเราก็รอกันไปนะครับเขากำลังเปลี่ยนโมเดลอยู่ตอนกลับมาเราจะไม่เห็นตัวอะไรแทบจะเหมือนเดิมแน่นอนนะแล้วก็ตอนนี้ 80% แล้วผมคิดว่าอีกไม่กี่สัปดาห์ 100% แล้วครับแล้วก็ตอนนี้มัน64แล้วเนาะบะเผลอๆถ้าเลือดเขาได้เฟ้นกลับมาตอน65ได้เชื่อผมดิอาจจะนะอาจจะถ้าไม่เร็วพออาจจะ6 65 66เลยนะครับโอเคตอนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย